นุนโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตพ่อแน่โทรมาไหนต้องไปทำงานที่นั่นใช่ไหมคะคุณแน่ถึงอยากตามไปด้วยจ้าเดี๋ยวจ้าช่วยจัดกระเป๋าให้หน่อยนะฉันว่าฉันเอาไปหมดนี่เลยคงจะจริงอย่างที่ฉันพูดสินะคะไม่อย่างนั้นคุณแอร์คงไม่อยากไปที่นั่นขนาดนี้แล้วมันยังไงล่ะมันสำคัญตรงไหนเนี่ยคุณแอร์อยากเจอในนั่นทั้งที่คุณแม่ไปด้วยเนี่ยนะคะคุณแอร์คิดอะไรอยู่เนี่ยฉันไม่สนใจหรอกคุณแม่ก็ฉันคิดถึงเขาฉันอยากเจอฉันก็จะไปนี่แล้วถ้าเกิดคุณแม่รู้ความจริงอ่ะก็ให้เขารู้ไปสิยังไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้อยู่ดีติดริมทะเลบรรยากาศรีสอร์ทแบบนี้ดีไซน์ลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะขอบคุณมากครับบ้านหรูน่าอยู่มากเลยนะคะครับเราก็ตั้งใจออกแบบมานะฮะให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตครับทั้งสะดวกสบายทั้งริมทะเลได้พักผ่อนด้วยนะฮะเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปมาถ่ายรูปหน่อยมาลูกก็ถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะครับได้ค่ะนะครับยังไงตามสบายนะครับขอตัวกันค่ะฉันบอกให้แกอ่านข้อมูลโครงการเนี่ยอ่านหรือยังอ่านแล้วครับเดี๋ยวไปหน่อยสวัสดีนะครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้ขอบคุณครับค่ะมาได้ไหมครับเป็นโครงการที่น่าสนใจมากเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราเดินดูรอบๆ บริเวณบ้านสวยมากเลยค่ะสงสัยว่าคงจะต้องจองสักหลังแล้วล่ะค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นนี่ต้องรีบแล้วนะครับเพราะเห็นว่าเหลือแค่ไม่กี่หลังเองครับแน่นอนเลยค่ะโลเคชั่นดีขนาดนี้ใครจะปล่อยให้หลุดมือได้ล่ะคะ เดี๋ยวแอร์เนี่ยเขาชอบทะเลมากเลยนะคะพอรู้ว่ามีโครงการดีๆบ้านริมทะเลแบบนี้สนใจมากเลยค่ะ ใช่ค่ะชอบมากเลยค่ะ ส่วนธงเนี่ยนะครับเขาเป็นคนดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นเลยครับเก่งมากเลยค่ะธงเดี๋ยวพาคุณแม่เนี่ยเขาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆสิธงครับเดี๋ยวพาคุณแม่เขาไปเดินดูรอบๆนะเขาจะได้ดูเรื่องโครงการของเราด้วยอ๋อครับครับธงเดี๋ยวไปกับฉันด้วยนะคือรายละเอียดบางอย่างเนี่ยธมเขาจะอธิบายได้ดีกว่าผมนะครับเชิญครับเดี๋ยวดิฉันไปเป็นเพื่อนคุณแอดีไหมคะก็ดีเชิญครับเชิญถ้าคุณแอร์สนใจเรื่องบ้านเนี่ยถามให้ธมนายมันดูนะครับเพราะผมเองเนี่ยไม่เคยดูเรื่องหรอกไม่สนใจหรอกค่ะ
ั้นก็ดีเลยครับถ้าอย่างนั้นผมว่าเราแยกกันเดินดีไหมครับแยกกันเหรอคะผมว่าแกไม่ต้องว่าอะไรทั้งนั้นแหละทมจ่าครับผมว่าเราสองคนไปเดินเล่นกันดีกว่านะครับแต่ว่าดีเลยค่ะฉันก็เห็นด้วยเราไปกันเถอะคุณทมไปกันนะคุณแอคุณแอผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปทางโน้นกันดีไหมครับใช่ครับคุณแอมาได้ยังไงครับเนี่ยก็แอเห็นคุณธมมาแอก็เลยมาค่ะแอคิดถึงคุณธมนะคะแล้วคุณธมไม่คิดถึงแอเหรอคะคิดถึงสิครับดีจังเลยนะคะอยู่ดีๆก็ได้มาเที่ยวทะเลด้วยกันแล้วคุณธมพักอยู่ที่ไหนล่ะคะคุณแอบอกผมก่อนสิครับว่าคุณแอพักที่ไหนพักใกล้ๆตรงนี้นั่นแหละค่ะจะเห็นคุณแม่บอกว่าพรุ่งนี้ก็ต้องกลับแล้วอ่ะแล้วคุณธมพักที่ไหนล่ะคะที่เดียวกันครับจริงเหรอคะดีจังเลยอ่ะผมมาหาคุณถึงนี่หวังว่าอย่างน้อยคงจะได้ทานข้าวด้วยกันสักมื้อนะครับแต่ฉันไม่ได้ขอให้คุณมาไม่ใช่เหรอคะโหใจร้ายจังเลยนะครับผมธงฉานวันประกาศไม่เคยต้องทำขนาดนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยนะครับนี่เอาหน้าคุณอย่างน้อยเจ้านายคุณก็คงไม่ใช้งานคุณจนดึกดื่นหรอกมั้งครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมจะให้คุณลาออกแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเลี้ยงคุณเอง ฉันน่ะเลี้ยงยากนะคะเกรงว่าคุณจะเลี้ยงไม่ไหวผมเป็นใครคุณลืมไปแล้วเหรอครับทำไมจะเลี้ยงไม่ไหวล่ะฮะนี่จะให้ผมไปลาออกกับเจ้านายคุณตอนนี้เลยดีไหมครับผมเนี่ยเบื่อเต็มทนแล้วที่ต้องมานั่งฟังคุณบ่นบอกว่าทำงานอยู่นั่นแหละถ้าคุณรับปากว่าจะเลี้ยงฉันจริงๆก็เอาสิคะได้ครับจะห้ามทำไมล่ะคุณคุณท้าผมเองนะฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณกล้าทำแต่ฉันก็ยังไม่มั่นใจไม่มั่นใจเรื่องอะไรครับไม่มั่นใจว่าถ้าฉันตกงานแล้วคุณจะเลี้ยงฉันจริงๆนะสิโธ่คุณผู้หญิงมัน10คนผมก็เลี้ยงไหวนะแปลว่าคุณเคยเลี้ยงพร้อมกัน10คนเหรอคะผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นครับผมแค่เปรียบเทียบเฉยๆอ่ะตอนนี้ฉันเริ่มไม่มั่นใจมากกว่าเดิมแล้วล่ะค่ะคุณจ๋าการออกแบบของคุณที่ดีมากเลยนะคะเหมาะที่จะเป็นบ้านพักตากอากาศสถาปนิกของคุณเนี่ยมีสไตล์ที่ชัดเจนมากเลยค่ะสมัยนี้นะครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องงานออกแบบเรื่องแรกเลยครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไว้ใจงานออกแบบของเราอย่างว่านะครับไลฟ์สไตล์เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปผู้คนเนี่ยให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยเรานะครับจะซื้อบ้านแต่ละทีเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องทำเลบ้างละวัสดุบ้างละแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องรองไปหมดแล้วนะครับขอแค่ถ่ายรูปสวยเนี่ยนักลงทุนรุ่นใหม่ๆก็พร้อมที่จะจองกัน 50% แล้วครับซึ่งเห็นด้วยกับคุณนะคะฉันอยู่ในวงการอาหารเนี่ยนะคะถ้าทำแพ็กเกจจิ้งออกมาไม่สวยก็ขายไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเรื่องรสชาติกลายเป็นเรื่องรองไปซะอย่างนั้นต่อให้คุณทำอาหารให้อร่อยนะคะแต่ว่าถ่ายรูปอวดคนไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีคนซื้อมันตลกมากเลยเดี๋ยวนี้นะต้องถ่ายรูปก่อนกินนะฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยค่ะสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับงั้นเดี๋ยวจะชมได้ดูต่อดีกว่านะค่ะขอบคุณค่ะดินเนอร์เอาท์ดอร์แบบนี้เนี่ยก็เปลี่ยนบรรยากาศดีเหมือนกันนะครับคุณจ๋าชอบอะไรแบบนี้ไหมครับฉันแปลกใจนะคะไม่คิดว่าคุณจะมีมุมแบบนี้ด้วยผมทำให้คุณได้ทุกอย่างนั่นแหละครับถ้าคุณจ๋าชอบสนับสนุนโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตทำไมแอจะไม่รู้อะคะว่าคนเป็นแฟนกันเนี่ยเขาต้องทำยังไงแอ